สวัสดีครับอยู่กับพวกเรา JIB TV วันนี้เนี่ยผมมีอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์มาแนะนำกันอีกหนึ่งตัวครับเป็นเมาส์เพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับรูปทรงการดีไซน์ค่อนข้างที่สวยงามมากนะน่าจะถูกใจใครหลายๆคนมันคือตัวนี้ครับ KUGA 600M Gaming Mouseในรุ่นนี้เนี่ยมี2สีด้วยกันครับคือสีส้มนะครับ Orange Edition แล้วก็สีดำBlack Edition นั่นเองแต่วันนี้ครับผมจะหยิบมาเป็นตัวสีส้มนะครับให้ดูกันการดีไซน์ของเมาส์ตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะนะฮะเกมมิ่งชัดเจนเลยนะครับสีที่ใช้ก็คือเป็นสีส้มทั้งตัวนะครับถ้าเป็นตัวสีดำก็จะเป็นดำทั้งตัวเหมือนกันแบบนี้ส่วนตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าตัวของสายจะถูกทิ้งมาไว้ข้างใดข้างหนึ่งก็คือฝั่งนี้ปกติมันอยู่ตรงกลางแต่นี่ทิ้งมาฝั่งเดียวกันเลยทางฝั่งนี้ก็จะมีนี่ครับเหมือนปีออกมาแบบนี้เพื่อรองรับนิ้วเวลาวางลงไปเพื่อกดปุ่มได้อีกหนึ่งปุ่มนะฮะแล้วก็มีโลโก้คูก้าอยู่ตรงนี้ด้วยปุ่มของเมาส์ตัวนี้ครับมีทั้งหมด8ปุ่มนะครับเริ่มกันที่คลิกซ้ายคลิกขวานะปุ่มสกอร์คลิกบวกลบ DPI นะครับค่า DPI ของเมาส์ตัวนี้สูงสุดที่ 8,200 DPI แล้วทางด้านข้างครับมีมาให้1ปุ่ม2ปุ่ม3ปุ่มซึ่งทุกปุ่มตรงนี้เนี่ยยกเว้นคลิกซ้ายคลิกขวาเนี่ยสามารถตั้งค่าได้หมดเลยเพิ่มเติมลงไปสมมุติเราใช้ในการเล่นเกมนะครับคุณก็เอาอันนี้ไปปุ่มเล็งปุ่มยิงอะไรก็ได้ครับแล้วแต่เลือกปืนได้เหมือนกันเรื่องของไฟครับจะมีสถานะแสดงค่า DPI อยู่4ตำแหน่งนะครับเลือกแบบนี้และตรงปุ่มตรงนี้ครับคลิกซ้ายเนี่ยจะมีไฟ LED สามารถเปลี่ยนได้ 16.8 ล้านสีจากซอฟต์แวร์ครับผมด้านล่างของตัวเมาส์นะครับชัดเจนนะครับว่าต้องมีเซ็นเซอร์ซึ่งเซ็นเซอร์ที่เมาส์ตัวนี้ใช้ครับเป็นแบบเลเซอร์นะฮะ ADNS 9800นะครับเป็นเกมมิ่งเซ็นเซอร์โดยเฉพาะเลยเมาส์ตัวนี้ครับออกแบบมาสำหรับมือขวาโดยเฉพาะนะฮะตรงนี้นี่เอมบัตทอนนะครับเอาไว้สำหรับนิ้วโป้งเวลากดลงไปแล้วก็อีก2ปุ่มที่เป็นฟังก์ชันก็กดง่ายคลิกซ้ายคลิกขวานะครับสครอลเลือกค่า DPI ก็ง่ายเช่นกันตัวสายครับเป็นสายถักนะครับไฟเบอร์ถักนั่นเองนะครับเป็นสีดำแบบนี้ความยาวเนี่ย 1.8 เมตรนะครับหรือว่า180เซนหัวครับเป็นหัวเชื่อมต่อแบบ USB 2.0 มีโลโก้คูก้าแบบนี้ครับเป็นสีทองด้วยนะครับโกแจ็คสำหรับของแถมนะครับอุปกรณ์บันเดิลเนี่ยมีให้2อย่างก็คือจะเป็นชุดคู่มือครับ1เล่มนะฮะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์โลโก้ให้อีก3แบบเกมสักเกมนึงเนี่ยนะครับเวลาเราจะเล่นนะมันต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยแล้วก็เอื้ออำนวยในการเล่นเกมได้เป็นอย่างดีเมาส์ตัวนี้นะครับตอบโจทย์ได้เล่นเกมได้ลื่นไหลต่อเนื่องความมันนะครับมันจะมันหรือไม่มันเนี่ยอยู่ที่อุปกรณ์ด้วยลองดูนะครับในเรื่องของการปรับสีนะฮะ 16.8 ล้านสีไม่ใช่ว่ากดปุ่มแล้วปรับได้ไม่ใช่นะครับคุณต้องมีอุปกรณ์ช่วยนิดนึงก็คือซอฟต์แวร์นั่นเองนะครับดาวน์โหลดเอาครับชื่อว่า UIX นะครับหาได้ง่ายๆตามเว็บไซต์ทั่วไปเซิร์ชเลย Google เจอนะครับราคาเนี่ย 2,000 ต้นๆ นะครับอย่างที่บอกครับอุปกรณ์เนี่ยมีส่วนนะฮะ 2,000 ต้นๆอย่ามองว่าแพงครับถูกแล้วนะครับกับสิ่งดีๆที่คุณได้กลับไปนะครับก็ฝากกันเอาไว้เช็คราคาอัปเดตหน้าเว็บของเราก่อนก็ได้ครับว่าณเวลาปัจจุบันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะครับผมหรือจะมาซื้อเลยก็ได้ครับ JB ทุกสาขาทั่วประเทศไทยถ้าไม่อยากเดินทางครับออนไลน์สั่งเลย JB ออนไลน์สั่งซื้อจ่ายเงินของส่งถึงหน้าบ้านสะดวกปลอดภัยรวดเร็วไว้ใจได้ตามสไตล์ครับ JB ออนไลน์ง่ายมากๆฝากพวกเราด้วยครับ JB TV ทุกสิ่งที่มีใน JB เราจะพรีวิวให้ได้ชมกันก่อนเพื่อการตัดสินใจที่ง่ายขึ้นวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ